แบบไม่มีแค่จำบล็อกกิ้งแล้วไหนว่าบล็อกกิ้งก็คงไม่เยอะหรอกไม่งั้นเขาก็วันนี้วันศุกร์แล้วอะเชื่อไหมว่าวันศุกร์เออเร็วมากอะทีเนี้ยอาทิตย์นี้เร็วที่สุดอะเร็วก็คืออาทิตย์ที่นานที่สุดของเราคือวิกไหนรู้ปะมาบันเดียก็รู้สึกนานสุดเพราะว่าเราได้แต่วันแรกไม่แล้วก็รู้สึกว่ามันนานเพราะว่าแบบมันไม่มีแบบแบ่งวันเป็นแบบท่อนเช้าท่อนกลางวันตอนเย็นไงมันคือแบบจะยาวไปเลยแต่วิ่งก็รู้สึกแบบบ้านเงียบมากพอทุกคนไอคนที่ซ้อมก็ซ้อมไปสิคนที่ไม่ซ้อมก็แยกย้ายกันไปนอนก็นอนคนที่ไม่นอนก็กินกันเลยแต่เราซ้อมเยอะเหมือนกันใช่ไหมในที่สุดไม่ได้ใช้อะไรที่สองล็อกกิ้งแบบว่าแต่วิ่งไม่ขึ้นแจ็คสันไอก็พอใจนะแล้วคือว่าไอก็ทำได้โอเคอะไม่ขับขี่ทำได้โอเคอ๋อดีแล้วนั่นอะดีมากอะไออยากให้วิ่งท้ายเขาให้เลือกเพลงของตัวเองอะไออยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอะยูจะเลือกเพลงอะไร boyfriend อะ yes ว้าแล้วนี่ก็ติดแต่ boyfriend อย่างนี้ทำไมอะมันโคตรเบียร์มันคือยูพูดถึงจนมันแบบมันจะเป็นยูมากไอฟังครั้งแรกเอ๊ะทำไมจัสตินร้องเพลง boyfriend boyfriend มันแปลว่าแฟนผู้ชายไม่ใช่เหรอวะพอมาฟังเนื้อเพลงไม่ใช่ If I was your boyfriend มีโอมีR&Bเยอะที่เบียร์น่าจะฟังเดี๋ยวทำหาฮะมันมีเยอะมากที่แบบจบ12วีคเลยพี่เทมยังเป็นพี่ชายของทางเบียร์อยู่ป่ะเหรอดังแล้วก็ลืมน้องอ่ะดูโอ้ยใครมันจะดังนี่แหละตอนนัดไปเที่ยวกันแล้วนะพี่เทมแต่จริงๆเทมแบบเทมอยากอยู่เมืองไทยมากแบบชอบเมืองไทยมากก็ได้อยู่แล้วนี่มันมีอะไรให้ทำเยอะมากมีเป็น12คนสุดท้ายอยู่แล้วอย่าเพิ่งพูดอะไรมันเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนหรอกเชื่อสัญชาตญาณไอ้ดิพี่เทมเชื่อไหมล่ะมีเชื่อไหมอะไรคือสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือเหมือนแบบเบียมมีความรู้สึกอะเมื่อใครจะได้อยู่12คนอะมันรู้ด้วยตัวเองเหมือนตอนนั้นอะที่เบียรู้ว่าเบียจะได้เพลงอะไรแล้วเบียก็รู้ว่าแล้วเบียก็รู้ว่าต้องมีการสลับทีมแล้วเบียก็รู้อะไรอีกเยอะแยะเลยโดยที่ไม่มีใครบอกไปด้วยโอ้ยแต่ใครออกตอนนี้นะสงสารใช่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ไงไอ้เหลือคนที่13แล้วออกนี่ดิอู้หูบ้าตายโอ้เครียดเครียดออกวีคพรุ่งนี้ออกคนหนึ่งแล้วก็เหลืออีก2แล้วก็คงแบบคนอาทิตย์กับอาทิตย์นึงแล้วก็ออกคนหนึ่งแล้วก็ต่ออาทิตย์สุดท้ายแล้วก็ออกคนสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็คือออกแล้วก็คือกลับมาแล้วเขาก็คือรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็น12คนสุดท้ายแล้วก็คือวีคสุดท้ายก็คือแบบจะเตรียมสำหรับอิมแพคโอ้ยก็แบบสาธุขอเป็น12คนสุดท้ายมันแบบมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันพี่เทมขอเหอะขอไปด้วยกันขอมันแบบมันจริงๆอ่ะมันฉันอยากมีโอกาสได้ร้องไม่รู้นะอยากร้องเพลง Boyfriend บนเวที Impact มากเลยอ่ะแล้วแบบอยากเป็นคนคิดโชว์เองอ่ะรู้ใช่มั้ยอยากเป็นคนคิดโชว์เองแล้วแบบขอแบ็คอัพแดนเซอร์4คนน่ะแล้วโชว์ไปขอคิดเองท่าเต้นขอคิดเองโคโรกราฟเองหมดเลยแล้วอีกก็ไปสอนพวกแบ็คอัพแดนเซอร์ใช่มั้ยใช่แทมอยากจะแบบมันเป็นแบบไม่อยากให้มันเป็นโชว์ของเบย์จริงๆอ่ะแต่นี่คือแบบรู้สึกว่าแบบโอ้ถึงวันถึง impact แล้วมันรู้สึกแบบ oh my god แบบว่าแบบฉันแบบไม่มีใครในครอบครัวคิดว่าเทมจะมาถึงอีเวนต์ขนาดเนี้ยเบย์ก็ไม่เคยคิดว่าเบย์จะได้ขึ้นก่อนเข้าบ้านเขายังไม่ต้องหวังอะไรมากนะอะไรแบบเนี้ยแบบออกอาทิตย์แรกก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบนี้นึกออกปะแต่นี่แบบโอ้โหแบบโอ้โหถ้าจะถึงอิมแพคนี่มันแบบอะไรที่แบบถ้าเป็นฝันก็ขอให้ไม่ต้องตื่นเลยอ่ะแบบสุดยอดอ่ะแบบอยากไปมากเลยมากอยากเป็น12คนสุดท้ายถึงไม่ได้ต้องการจะเอาวินเนอร์นะมันคือแค่12คนสุดท้ายก็แบบพอแล้วก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะโอ้เวนเนอร์นี่ก็แบบไม่รู้อ่ะแต่เราก็ใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆแล้วเช็คแฮนใกล้มากแล้วนะเหลืออีกแค่3ตำแหน่งแล้วมันคงไม่เป็นเราแล้วแหละสาธุหมายว่าอะไร3ตำแหน่งอย่าให้เป็นเราเลยอีก3ตำแหน่งที่ต้องออก
เออแต่แค่นี้มันก็สนิทกับทุกคนแล้วนะถ้าเขาถามว่าใครคนไหนที่ในบ้านที่บีมไม่อยากให้ออกมากที่สุดเลยคือพี่เทมนี่คือจริงๆไม่ใช่พี่ถังพี่ถังน้องก็รักแต่ว่าถ้าคนให้เลือกแค่คนเดียวอ่ะไปเลือกพี่เทม thank you เพราะว่าไม่รู้อ่ะมันอาจจะแบบอคติด้วยมั้งเลือกพี่เทมใช้คำอะไรอะไรคืออคติไม่ใช่อคติเรียกอะไรวะความผูกพันในมั้งเวลรู้สึกกับพี่เทมมากกว่าเออแต่เทมก็รู้สึกไงเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เลยเทมคุยเทมเป็นคนที่แบบคุยจะคุยลึกซึ้งจริงๆแฮมแบบไม่ได้คุยแบบกับทุกคนไงก็เหมือนหลายคนอ่ะแต่แบบไปสงสารพี่เทมท่านไหนหน้าละห้อยในเดย์เข้ามานึกว่าน้องโกรธใช่ไหมน้องรู้น้องไม่โกรธหรอบอกแล้วไม่โกรธเลยจริงๆก็ครูใหญ่ก็พูดวันนั้นที่เทมกับเต้ยคุยตอนหลังอ่ะครูใหญ่ก็บอกว่าเออไม่ต้องไปเครียดวันนั้นเพราะว่าวันนั้นไม่ได้กะจะพูดถึงเทงกับเต้ยอะไรแบบเนี้ยเลยก็เลยอ๋อเลยครับสาธขอบคุณมากรู้สึกดีขึ้นแบบว่านึกว่าโฟกัสคือแบบทั้ง3คนเนี่ยก็เลยสงสารฟลุ๊กเดี๋ยวโฟกัสอุ๊ยแต่เมื่อวานตอนที่เล่นกันในห้องอ่ะก่อนจะรันทัวร์น้องกลัวมากเลยอ่ะแซวกันจนน้องแบบน้องจะร้องไห้แล้วนั่นอ่ะรู้เปล่าเหรออืมมันเล่นเยอะเกินไปอ่ะเอาก็บอกสิน้องไม่กล้าพูดอ่ะพี่ถังอ่ะอุ๊ยรุนแรงมากเลยอ่ะไม่งั้นเฮ้ก็พูดให้ถ้าเฮ้ไม่รู้เห็นว่าเขาเล่นกันแบบนั้นกับเบียร์ตลอดเฮ้ก็แบบเขาเล่นรุนแรงอ่ะเมื่อวานเขาเล่นรุนแรงมากเลยอ่ะอืมไม่แต่เบียร์ก็รู้นะแทนแบบคือถ้าแทนเล่นอ่ะแทนเล่นไปกับเขาแต่แบบแทนก็แค่เข้ามาทีละนิดแต่แทนไม่ได้แบบจัดเนี่ยแบบคือแทนไม่ค่อยคือถ้าตามแขกแต่แทนถ้าไม่มีใครเริ่มอ่ะแทนไม่ใช่คนที่แซวคนอยู่แล้วเนี่ยแทนจะแบบเพราะแทน1แซวก็ไม่เก่ง2ตอนแซวไปแล้วเขาแซวกลับมาแทนก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อมันก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เคยแซวอะไรแต่น้องรู้สึกเจ็บอ่ะจะร้องไห้อ่ะวันนั้นอ่ะจะร้องไห้จริงๆแต่ก็ไม่ได้โกรธนะเพราะเขาอาจจะเล่นกับเราแบบนี้ประจำไงแต่วันนั้นนะเขาเล่นหนักไปนิดนึงเล่นเชื่อไหมตั้งแต่เข้าห้องมาเบยังไม่โดนหยุดแซวเลยวันนั้นนะพี่สังเกตดีๆจนรันทรูอ่ะแล้วนานมากอ่ะก็ท่านก็บอกแฮมดิแฮมพูดแฮมก็พูดได้บอกเอ้ยพอเถอะอะไรแบบเนี้ยคือก็อยู่ถ้าอยู่ไม่พูดอะไรอยู่ยิ้มบางทีแฮมดูไม่ค่อยไม่แน่ใจเพราะแสดงอาการเพราะว่าไอ้ตอนใช่แล้วก็ตอนส่วนมากตอนที่แซวอยู่อ่ะแฮมไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นเหมือนเพราะไม่ได้อยู่ห้องนั้นตลอดเนี่ยแฮมก็ไม่รู้แบบนึกว่าอ๋อนี่คือธรรมดาแบบอยู่ได้แบบนี้ที่ไอ้เขินกบเกิดรู้ป่ะน่ะไอ้เขินกบเกินการที่ไอจะร้องไห้อ่ะไอเลยยิ้มทำเป็นเขินเพราะไอจะร้องไห้แล้วไอต้องหาอีกอารมณ์นึงมาทับมันไว้ไม่ให้มันร้องไห้แต่ไอ้เขินทุกคนนะไอ้ไม่ได้เขินเฉพาะใครก็แล้วแต่ไอ้เขินหมดแหละแต่เป็นยูเดินสายอยู่ก็ต้องเขินน่ะถึงไม่ใช่ความจริงเหอะช่วงเนี้ยไอ้แบบรู้สึกแบบสนิทกับทุกคนมากมากรักมากรักทุกคนมากมากเลยอ่ะใช่ยิ่งคนน้อยๆแบบนี้มันแบบโอ้ผู้ชายก็เหลือนิดเดียวผู้หญิงก็เลยคนอ่ะผู้หญิงเหลือเยอะกว่าแต่ผู้ชายแต่ก็ยังไม่เยอะเท่ากันมั้ยเท่ากันผู้หญิงอ๋อเพราะว่าผู้หญิงแตงโมผู้หญิงฝันละฝ่ายอ่ะเขาก็มีแค่ผู้หญิงก็มีเยอะกว่าผู้ชายแค่คนเดียวเองใช่ไหมมันก็7กับ8ใช่ไหมผู้ชาย7คนผู้ใช่ไหมเทมถังเบียร์ถังบีมตองฟลุ๊กเอิร์นฟ้า7คนผู้หญิงก็อีก8เนี่ย7 8เท่ากันวีกหน้าคืออะไรละครเวก